็นทรีตเมนต์บำรุงผมที่แบบราคาถูกมากแล้วก็ใช้ดีมากเห็นกระปุกใหญ่แบบนี้นะ49 บาทนะคะพอๆกันกับครีม2ในเซเว่นเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในแรปบิทมาแชร์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกตองทรีตเมนต์บำรุงผมที่ถูกแล้วก็ดีมากในราคาไม่ถึง50 บาทนะทุกคนย้ำว่าราคาไม่ถึง50 บาทเห็นกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะ50 มล. ในราคา49 บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยยังมีราคาติดอยู่เลยพี่ต่ายซื้อมาจากร้านกันตาบิวตี้นะคะที่เด็ดอุดมนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พี่ต่ายสระผมพี่ต่ายจะไม่ใช้ครีมนวดผมพี่ต่ายจะชอบใช้ทรีตเมนต์บำรุงผมเพราะว่าทรีตเมนต์เนี่ยมันจะมีความแบบเข้มข้นมากๆเลยแล้วถ้าใครที่เคยย้อนดูคลิปเก่าๆของพี่ต่ายจะมีคลิปนึงที่พี่ต่ายแนะนำทรีตเมนต์บำรุงผมไปของโลเรนติกกระปุกสีเขียวๆตัวนี้คือหลายคนบอกว่าใช้ดีมากแล้วราคาถูกมากเห็นกระปุกใหญ่แบบเนี้ย150 บาท 1,000 มล. อ่ะ150 บาทตัวนี้ก็ใช้ดีแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าทรีตเมนต์เวลาที่พี่ต่ายใช้พี่ต่ายจะสลับแต่ละสูตรไปใช้นะคะไม่ได้แบบโหใช้แต่อันนี้ก็จะใช้แต่อันนี้อย่างเดียวไม่นะคะจะสลับสูตรกันใช้เพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดที่แตกต่างกันและสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพี่ต่ายจะเวียนใช้นะคะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะก็ยังเป็นแบบไอเทมที่แบบชอบที่สุดนะคะแต่วันนี้จะมาแนะนำอีกแบรนด์นึงนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของแคบิวเป็นของแคบิวนะคะเขาจะมีขายตามร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ทำสีผมอุปกรณ์ย้อมผมร้านที่ขายพวกบิวตี้ทั่วไปเขาจะมีขายซึ่งของแคบิวเนี่ยที่พี่ต่ายใช้จะมี3 สูตรด้วยกันแต่ละสูตรก็จะมีความแตกต่างกันนะคะนี่เลยจะบอกว่าใช้ดีทั้ง3 สูตรเลยนะคะทั้ง3 สูตรแต่ละสูตรเนี่ยเขาจะช่วยแบบบำรุงผมให้มีความนุ่มลื่นให้มีความเงางามนะคะแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นอย่างสูตรเนี้ยผมนุ่มลื่นผมเงางามนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยเร่งผมยาวด้วยอย่างสูตรเนี้ยเขาจะมีสารสกัดที่มาจากนมแพะแล้วก็วิตามินอีที่บำรุงผมนะคะคือทั้ง3 สูตรใช้ดีหมดเลยแต่ที่ชอบมากๆจะเป็นสูตรนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรเย็นจะเป็นเขาจะมีสารสกัดที่มาจากเปปเปอร์มินต์คือมันจะเย็นมากทุกคนเวลาชโลเวลานวดเป็นหนังศีรษะคือมันเย็นแต่ว่าเย็นสบายนวดเวลาที่เรานวดหนังศีรษะจะรู้สึกแบบผ่อนคลายเหมือนไปทำสปาแพงๆเลยนะคะอันนี้แบบอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้ดีมากๆเลยส่วนสูตรนี้เขาก็จะเป็นสูตรที่เป็นเขาเรียกอะไรสูตรมะละกอไข่แดงที่จะเน้นแบบป้องกันไม่ให้ผมเนี่ยมีความแตกปลายไม่ให้ผมแห้งกรอบช่วยทำให้ผมมันมีความนุ่มลื่นมีความแบบพริ้วนะคะทุกคนคือทุกสูตรใช้ดีหมดเลยพี่ต่ายก็จะวันนี้ใช้สูตรนี้วันนี้ใช้สูตรนี้อีกวันนึงก็จะใช้ชัดก็จะใช้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะพี่ต่ายไม่เคยใช้ของแคร์บิวนะก็จะใช้แบบลอรีเอลโลแลนหรือมากล่าสุดก็เป็นลอร์เรนติกค่ะแต่ว่าตัวนี้ที่มีโอกาสได้ใช้เป็นเพราะว่าไปทำผมแล้วพี่ที่ร้านทำผมอ่ะเขาเอาหมักผมให้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบประทับใจตั้งแต่สูตรที่เป็นสูตรเย็นอ่ะพอชอบก็เลยไปซื้อมาลองใช้แล้วแบบมันใช้ดีทุกสูตรเลยแล้วราคาถูกมากจริงๆทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะก็มาแนะนำของดีบอกต่อสำหรับใครที่ชอบดูแลผมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าเจอของดีแล้วไม่บอกทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีค่ะ